ไปแบบไหลเหมือนแบบว่าเปิดก๊อกน้ำอ่ะโอ้โหจังหวะเปลี่ยนเลนนี่ก็ใช้คำว่าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันยังเสียท้องอยู่แล้วเนี่ยถ้าพูดกันในเชิงของสมรรถนะที่ให้เนี่ยผมว่าสายเท้าหนักเนี่ยชื่นชอบแน่นอนผมนาจากคาไซทีมครับวันนี้เราอยู่กันกับ Toyota Fortuner GR Sport 2.8 4 wheel drive ครับนี่คือ PPV มีค่าตัวใกล้2ล้านที่สุดนะครับหน้าวันที่เราถ่ายทำตอนนี้เป็นสเปคยูโร5เรียบร้อยแล้วนะครับราคาขยับขึ้นจากรุ่นที่จำหน่ายก่อนหน้านี้ 30,000 บาทนะครับซึ่งราคาตอนแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,939,000 บาทอันนี้เป็นสีดำนะครับตอนนี้ขยับมาเป็น 1,969,000 บาทแต่รุ่นที่เราเอามาเนี่ยเป็นทูโทนก็คือสีแดงหลังคาดำแล้วก็จะมีตัวสีขาวหลังคาดำตัวนั้นก็จะเพิ่มมาอีกราวๆ 20,000 บาทได้นะครับซึ่งตัวนี้คันสีแดงคันที่เราเอามารีวิวในวันนี้เนี่ยราคาค่าตัวณปัจจุบันนี้อยู่ที่ 1,989,000 บาทนะครับถือว่าใกล้2ล้านมากๆนะครับสำหรับ Toyota Fortuner ณเวลานี้ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า Fortuner เองถือว่าเป็นรถยนต์ในกลุ่ม PPV ที่มีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนทั้งในแง่ของการใช้งานทั้งในแง่ของความอเนกประสงค์และรวมไปถึงสมรรถนะที่หลายคนต้องหลีกทางให้เขานะครับในวันนี้ Toyota Fortuner เขามีไลน์อัพเครื่องยนต์ให้เลือกหลากหลายแบบนะครับซึ่งก็กระจัดกระจายตามรุ่นย่อยที่เขาจัดวางไว้ตามตลาดนะครับอย่างถ้าเกิดใครอยากได้ในเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปนะครับเขาก็จะมีตัว Leader ซึ่งตัวนั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร150แรงม้านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ใช้งานทั่วไปพละกำลังเหลือเฟือนะครับวิ่งทางไกลสบายๆก็จะมีตัว Legender 2.8 ลิตร204แรงม้านะครับพอมาเป็นตัว GR Sportอันนี้ก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งละในแง่ของการเซตติ้งในแง่ของตัวเครื่องยนต์ก็จะเน้นสปอร์ตมากขึ้นนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอ่ะเราก็ต้องยอมรับว่าด้วยความที่ Fortuner เขาทำตลาดมานานนะครับแล้วบวกกับว่าการที่จะไปปรับอะไรมากๆเนี่ยแน่นอนครับราคาคือตัวที่ทำให้ Fortuner เองต้องพยายามติ๊กสักนิดนึงว่าการจะเพิ่มอะไรสักอย่างนึงอาจจะทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่ง Toyota เขาก็พยายามที่จะทำราคาไม่ให้เกินกว่านี้นะครับอย่างในตัว MY ตัวนี้ที่เรายืมมาคันนี้จริงๆบอกไว้ก่อนเป็นสเปคยูโร4อยู่นะครับแต่สเปคยูโร5เนี่ยจริงๆก็คือแรงม้าทุกอย่างเหมือนเดิมหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนเดิมแต่ว่าจะเพิ่มตัวระบบกรองขม่าวเข้าไปนะครับก็คือ DPF ซึ่งอันนี้เขาเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ตัว Start Stop เขาเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดโดยหลักๆนะ GR Sport ใน MY ปัจจุบันเนี่ยเขาเพิ่มมาหลักๆเลยก็คือตัวจอเครื่องเสียงเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะครับซึ่งรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายแล้วแล้วก็กล้องรอบคันก็ชัดขึ้นนะครับซึ่งหลักๆคร่าวๆเขามีประมาณนี้ที่เขามีการปรับปรุงนั่นเองเปิดฝากระโปรงมาแน่นอนครับนี่คือไฮไลท์สำคัญของ Toyota Fortuner GR Sport เลยก็ว่าได้นะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นี่คือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2.8 ลิตรในรหัส 1GD FTV นะครับก็เป็น4สูบนะครับแล้วก็มี Intercooler VN Turbo พละกำลังอยู่ที่224แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด550นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะแล้วก็มีขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์พร้อมออโต้ลิมิเต็ดสลิปนะครับอันนี้เราพูดให้เห็นว่าชุดขับเคลื่อนเนี่ยมันมีอะไรบ้างทีนี้ถ้าเราจะเจาะในเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนก็จะสงสัยว่า224แรงม้าเนี่ยที่เพิ่มมาได้20กว่าตัวเนี่ยเขามีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์อะไรหรือเปล่าจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าเขาไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์หรือตัวพวกชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่ามีการเปลี่ยน ECU นะครับซึ่ง ECU ในรอบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเครื่องยนต์อย่างเดียวนะเขาเปลี่ยนการทำงานของเกียร์ด้วยนะครับเกียร์ก็เหมือนเดิมนะ6สปีดเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยน ECU นะครับที่มีการปรับปรุงนะครับให้ตัวเครื่องเนี่ยจ่ายน้ำมันดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับอัตราเร่งทำได้เร็วขึ้นนะครับการทำงานของเกียร์สมูทขึ้นนะครับเร็วขึ้นกระชับขึ้นนะครับซึ่ง2ส่วนนี้มันเป็น2ส่วนสำคัญที่ทำให้ตัว Toyota Fortuner GR Sport ในตัวเนี้ยมีความดุดันมากขึ้นนะครับโดยพื้นฐานของตัวเครื่อง 1GD นะครับ 2.8 ลิตรตัวนี้เนี่ยคือเครื่องเนี่ยพละกำลังมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับซึ่งพิสูจน์ได้จากการที่ผมได้มีโอกาสขับไม่ว่าจะตัว Revo ที่เป็นตัว Rocco หรือตัว GR Sport High Floor ที่เป็นตัวผอมนะครับไม่ใช่ตัวโป่งนะ
หรือหลายๆรุ่นที่Toyota ใส่ 1GD เนี่ยทำตลาดซึ่งก็ต้องยอมรับว่าสมรรถนะมันดีอยู่แล้วนะครับเรื่องอัตราเร่งแทบหายห่วงเลยประหยัดน้ำมันไหมผมว่าโอเคก็สมตัวกับขนาดเครื่องยนต์ของมันซึ่งพูดกันตรงๆนะพื้นฐานของเครื่องมันดีอยู่แล้วเขาก็เลยมองว่าโอเคเขาก็สามารถจูนอัพได้อีกนะครับแต่ว่าการจูนอัพเนี่ยโอเคมันจะต้องอยู่ในสแตนดาร์ดที่1มันต้องผ่านมาตรฐานไอเสียอยู่นะครับแม้หน้าวันที่เราปล่อยคลิปเนี่ยตอนนี้ตัว Fortuner เขาอัปเกรดเป็นสเปคยูโร5แล้วนะครับดังนั้นมันก็จะมี DPF เข้ามานะครับทำให้การกรองขม่าวอะไรต่างๆเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันส่งผลแหละต่อการใช้ในเรื่องของอัตราเร่งนะครับส่วนนี้มันมีผลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานในเรื่องของกำลังเนี่ยโดยทั่วๆไปอ่ะรวมๆแล้วมันก็ยังเพียงพอและมันก็สามารถใช้งานได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนหลายคนอาจจะถามว่า 2.8 ตัว224แรงม้าเนี่ยจะมีแค่ใน Fortuner อย่างเดียวเหรอณปัจจุบันนี้เขามีในตัว Hilux Revo GR Sport นะครับซึ่งก็เป็นตัวโป่งนะครับตัวออสเตรเลียนั่นแหละก็จำหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิด Toyota เขาตัดรถเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมาทดลองขับดูว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่านี่คือในพาร์ทของตัวเครื่องยนต์นะครับน้ำมันที่รองรับก็แน่นอนรองรับที่สูงสุด B20 นะครับอีกส่วนนึงที่มีการปรับด้วยนั่นก็คือเรื่องของเบรกเขามีการปรับในเรื่องของเบรกให้รับกับพละกำลังที่มากขึ้น224แรงม้าแต่ถ้าใช้เบรกเดิมก็กระไรอยู่นะครับเขาก็ต้องมีการปรับจูนแล้วก็เซตอัพเบรกใหม่ให้รองรับกับพละกำลังที่มากขึ้นว่าง่ายๆในเมื่อมันไปได้แล้วมันก็ต้องหยุดได้ด้วยนะครับส่วนจะเอาอยู่ไหมแล้วถ้าเทียบกับตัว204แรงม้าเนี่ยมันแรงแค่ไหนพาร์ทต่อไปก็คือลองขับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันมีความแตกต่างมากแค่ไหนซึ่งทุกท่านจะได้ดูกันหลังจากนี้ครับเอาล่ะเรามาอยู่พาร์ทการขับขี่ของ Toyota Fortuner GR Sport กับเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร 224 แรงม้านะครับถ้าพูดถึงอัตราเร่งเนี่ยเอาว่ากันตรงๆนะครับรู้สึกได้ถึงความแตกต่างชัดเจนการที่มันมีพละกำลังเพิ่มขึ้น20แรงม้าแล้วก็แรงบิดเพิ่มขึ้น50นิวตันเมตรเนี่ยผมใช้คำว่าโอ้เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะลักษณะการออกตัวมันไม่ได้กระโชกห้องห้าบแบบที่หลายคนคาดไว้แต่มันมาในลักษณะที่เดินลึกมากขึ้นเดินลึกในที่นี้ก็คือเวลาที่เรากดคันเร่งเนี่ยกดคันเร่งสักประมาณครึ่งนึงนะครับโดยปกติมันก็ไหลใช่ไหมครับก่อนไหลโอเคไหลเรื่อยๆใต้ของ Toyota มันก็จะไหลแบบวู๊ดทยานไปเรื่อยๆแต่อันเนี้ยทยานแบบลึกขึ้นคือหมายความว่าคันเร่งเนี่ยในลักษณะที่เรากดลงไปอะเท่าเดิมแต่กำลังที่บ้วนออกมามันไปมากขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยเป็นจุดที่แตกต่างจากตัว 2.8 ลิตร204แรงม้าที่สัมผัสได้ชัดเจนอันเนี้ยเราเจอในช่วงที่รถค่อนข้างหนาแน่นนะครับเนี่ยสังเกตเลยว่าผมไม่ได้แตะคันเร่งแบบกดจมผมแตะเบาๆมันไปเร็วมากๆนะครับผมจะพยายามลองใช้ความเร็วต่ำๆดูนะสักประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเดี๋ยวลองดูกันในจังหวะนั้นเนี่ยเวลามันไปเนี่ยมันไปขนาดไหนแต่พูดเลยนะมันเร็วขึ้นมันไปแบบไปดุดันมากขึ้นอ่ะโอเคนี่60นะ3 2 1ไม่ได้กดเต็มนะไปแล้วอ่ะไหลแบบคุณกูไหลมากนี่ช่วงความเร็วสูงในลักษณะที่ว่ารอบเครื่องยนต์มันปาเข้าไปก็ 2,500 ถึง 3,000 รอบแล้วอ่ะรถมันยังไปได้แบบไปได้ลื่นไหลมากๆอีกส่วนหนึ่งคือตัว flat topตัวเนี้ย flat talk เขาจะอยู่ 1,600 ถึง 2,800 รอบถามว่ามันยาวไหมก็มีความยาวอยู่นะซึ่งโอเคมันอาจจะไม่ได้ยาวถ้าเทียบกับตัวตระกูล KD ก็คือ 1KD ที่ตัวนั้นเนี่ยเท่าที่ผมจำได้รู้สึกว่ารอบเครื่องอยู่ประมาณ 1,600 มั้ง 1,600 ถึง 3,600 โดยประมาณเนี้ยผมจำตัวเลขเป๊ะๆไม่ได้ขออภัยคุณผู้ชมด้วยแต่ flat talk ตัว 1KD โคตรยาวมากๆไอเนี่ยถามว่าถ้าเทียบกันแล้วมันก็ต่างกันแหละแต่ว่ามันก็ให้ฟีลลิ่งที่คล้ายๆได้อยู่เหมือนกันนะเอาจริงแต่224แรงม้าเนี่ยผมใช้คำว่ามันดูสุภาพแรงสุภาพแต่ไปแบบว่าไปแบบไม่ทิ้งฝุ่นอ่ะโห
เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะในเรื่องอัตราเร่งนะครับในช่วงออกตัว0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัว Fortuner GR Sport 224แรงม้าตัวนี้ทำได้ 10.58 วินาทีอันนี้เฉลี่ยมาแล้วนะถ้าเทียบกับ204แรงม้าตัวนั้นก็จะอยู่ 10.8 โดยประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าเร็วขึ้นอยู่พอสมควรนะส่วน80-120นะครับช่วงเร่งแซงตัวนี้นะครับ Fortuner GR Sport ตัว224แรงม้ามันเร็วขึ้นนะครับเร็วขึ้นกว่า Legender 204แรงม้านะครับแต่เรารู้สึกได้ว่านี่น่าจะเป็น PPV ที่น่าจะแรงที่สุดณวันที่เราถ่ายคลิปนะเพราะว่าอันนี้เราสปอยได้เลยว่าเดี๋ยวคุณจะได้ดูรีวิว PPV อีกคันหนึ่งแล้วก็คือ Ford Everest ตัว 3.0 V6 ตอนนั้นเนี่ยเราลงคิวไว้แล้วเดี๋ยวน่าจะมีการคอมแพร์กันอย่างแน่นอนสำหรับตัว Fortuner GR กับตัว 3.0 V6 ซึ่งอันนี้น่าสนใจทีนี้เรื่องอัตราเร่งถ้าว่ากันตรงๆเนี่ยผมใช้คำว่ามันแทบจะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะคือใช้คำว่าแรงสมกับที่มันถูกอัปเกรดจริงๆเนี่ยถ้าผมตอกคันเร่งเต็มๆหรอมันไม่ได้แบบว่าเฮ้อแต่มันจะมีจังหวะนึงที่แบบอ่ะเจนเทิลก่อนแล้วจากนั้นมันบ้วนมาบวบเนี่ยตอนนี้จังหวะนี้คือมันไปแบบไหลเหมือนแบบว่าเปิดก๊อกน้ำอะแล้วเปิดแบบวืบมาโอ้โหเอาเรื่องจริงๆอัตราเร่งนี้ผมยอมให้เขาเลยนะครับทีนี้อัตราการกินน้ำมันของตัว Fortuner GR Sport ตัว224แรงม้าอันเนี้ยคุณจะต้องทำใจนะเครื่องยนต์มันแรงขึ้นอัตรากินน้ำมันก็จะกินเยอะหน่อยนะครับจากเดิมตัว204แรงม้าที่เราทำนะครับ 12.9 กิโลเมตรต่อลิตรคันนี้ได้ 11.7 กิโลเมตรต่อลิตรอันเนี้ยถ้าพูดเลยตรงๆว่าถ้าเกิดคุณใช้ความเร็ว110อย่างที่ผมใช้นะครับแต่ถ้าคุณขับลักษณะหวานเย็นไม่ได้กดมากก็ใช้ตามรอบเครื่องที่ใช้คำว่าไม่ได้สูงเกินไปเกียร์เปลี่ยนตามที่มันทดนะครับก็ว่ากันตรงๆตัวเลข13กิโลเมตรต่อลิตรมีให้เห็นแน่นอนแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวรถมันอาจจะผมใช้คำว่ามันอาจจะดุดันไหมมันก็ดุดันด้วยคาแรคเตอร์ของตัวเครื่อง 2.8 ลิตรที่มันจะมีความดุดันพอสมควรนะครับถ้าในมุมผมตอนนี้ก็กลายเป็นว่า Fortuner GR Sport ตัว224แรงม้าเนี่ยในแง่ของอัตราเร่งเนี่ยคือทิ้งฝุ่นเลยคือทิ้งฝุ่นชนิดที่ว่าไม่เกรงใจใครไม่สนด้วยว่าเพื่อนในตลาดนั้นเขาจะเครื่องไซส์ไหนอ๋อผม 2.8 ผมไปได้ตั้งเกือบ250 230ผมไปได้สบายตรงนี้เอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดคุณเล็งระหว่าง Legender ขับ4 2.8 กับตัว GR Sport ถ้าเขยิบงบได้ก็มันจบตัวนี้ก็ได้ในเรื่องอัตราเร่งถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า204เนี่ยมันอาจจะยังไม่พอตัวนี้ก็จบได้นะครับเนี่ยโอ้ยสุดจัดอ่ะดูเรื่องเบรกซะหน่อยผมไม่ได้กดกระทืบนะผมไม่ได้กดกระทืบแบบให้ ABS ทำงานอันนี้คือกดประมาณสัก 30% ได้ให้มันชะลอจังหวะการหน่วงของเบรกผมว่ามันยังมีความเจนเทิลไปหน่อยคือแม้ว่าทาง Toyota เองเนี่ยเขาบอกว่าเขามีการเซตอัพเรื่องของตัวเบรกใหม่เพื่อรับกับพละกำลังที่เพิ่มขึ้นแต่ผมรู้สึกว่าจังหวะที่เรากดตะเกียบน้ำหนักประมาณเนี้ยมันน่าจะได้หนักกว่านี้คือหมายความว่าการจับตัวล้ออ่ะน่าจะทำงานได้แบบว่าลึกกว่านี้หนักกว่านี้คือไม่ใช่ลึกอ่ะแต่มันหมายความว่าอ่ะเราใช้เบรกเท่าเดิมนะครับเนี่ยกดแค่เนี้ยแต่อยากให้มันหนักกว่านี้นิดนึงอันนี้มันก็เร็วอยู่แต่ว่าผมแค่รู้สึกว่ามันน่าจะได้อีกอ่ะถ้าพูดก็พูดนะได้อีกจะดีมากๆนะครับเนี่ยผมวิ่งความเร็ว120ใช่ไหมแล้วถ้าผมเบรกเหรอผมเบรกเดิมปุ๊บตัวเลขมันลงเร็วนะแต่อยากให้หยุดเหรอลงมากขึ้นไอ้ลงมากขึ้นนี่มันหมายถึงว่าระบบ ABS เริ่มทำงานละนะครับถ้าในแง่ของการขับในลักษณะที่ว่าเราวิ่งกันช้าๆใช่ไหมครับเบรกโอเคนะมันก็พอได้เรื่องเบรก
แต่ว่าจังหวะการขับช้าๆเนี่ยเหมือนการกดแป้นเบรกมันต้องกดลึกเออไอจุดนี้ก็ควรจะปรับควรจะปรับจริงๆอ่ะเราดูเรื่องของการทรงตัวซะหน่อยนะครับแม้ว่ารถคันนี้จะไม่ได้มีการปรับช่วงล่างคือช่วงล่างเหมือนเดิมนะครับก็ด้านหน้าเป็นแบบปิงนกอิสระคู่หน้าส่วนด้านหลังเป็นอิสระเหมือนกันนะครับเป็น5 link แล้วก็ช็อคอัพเป็นแบบโมโนทูปนะครับอ่ะลองดูเข้าที่ร้อยนะ3 2 1มันมีความมั่นใจกว่า Fortuner Legender ไม่รู้นะในความรู้สึกส่วนตัวผมว่า Fortuner Legender มันอาจจะมีความโยนกว่าและรู้สึกว่ามีความมั่นใจกว่า Fortuner Leader ก็จะใช้คำว่าเป็นช่วงล่างที่น่าจะจบสำหรับในไลน์อัพของ Fortuner นะครับเพียงแต่การซับผิวถนนในตัวนี้เนี่ยมันจะมีอาการดิดดีให้รู้สึกอยู่นะครับโอเคแหละเขาใช้โมโนทูปซึ่งข้อดีของมันคือเวลาที่มันคืนตัวมันคืนตัวได้หนืดซึ่งไอ้ความคืนตัวได้หนืดเนี่ยหมายถึงว่ามันมีความนุ่มให้สัมผัสได้อยู่แต่ว่ามันก็จะยังติดในเรื่องของความดิดดีอยู่นะครับซึ่งอันนี้น่าจะเป็นนิสัยหลักๆของ Fortuner อยู่ละนะครับหรือแม้กระทั่งเราเปลี่ยนเลนเนี่ยลองดูนะโอ้โหจังหวะเปลี่ยนเลนส์นี่ก็ใช้คำว่าก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันจังหวะที่หักตะกี้นี่แบบวู้ฮู้ยังเสียท้องอยู่แล้วเนี่ยเอาจริงแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องของตัวช่วงล่าง Fortuner เนี่ยปัญหาสำคัญคือในเรื่องขององศาการเลี้ยวถ้าดูฟุตเทจตอนที่เราเข้าสเตชันชูทแอนด์เชนเนี่ยที่เราหักชิเคนเนี่ยเหมือนผมจะต้องใช้องศาผมอะไรเยอะนะครับตรงเนี้ยมันเกิดจากตัวองศาของตัวล้อนะครับที่มันบิดมากๆนะครับซึ่งมันเลยทำให้การใช้องศาพวงมาลัยของตัว Fortuner คันนี้มันต้องหักมากกว่าอันนี้เรายังไม่ได้แยกเฉพาะว่าคันไหนใช้พวงมาลัยไฟฟ้าคันไหนใช้พวงมาลัยแบบไฮดรอลิกปกตินะครับซึ่ง Fortuner ยังใช้ไฮดรอลิกปกติอยู่แต่ว่ากันอ่ะมันอาจจะหักเยอะไปอย่างเงี้ยเราถ้าสมมติว่าเราหักอ่ะเราหักแค่เนี้ยผมว่าในแง่ของวงเลี้ยวมันอาจจะใช้คำว่ามันยังเป็นจุดที่ยังต้องปรับปรุงกันอยู่ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปคุยกันในเจเนอเรชันต่อไปของ Fortuner ละเรื่องความมั่นใจเนี่ยผมพูดตรงๆว่าเป็นจุดเสียเปรียบของ Fortuner นะครับแต่ถ้าในแง่ของการซับผิวถนนก็ถือว่าเฮ้ยโอเคในบางจังหวะและก็ไม่โอเคในจังหวะที่มันเจออาการดีแต่ถามว่าถ้าโดยรวมๆในกลุ่ม Leader ในกลุ่ม Legender ในกลุ่ม GR Sport ไอเนี่ยดูจะซับผิวถนนได้โอเคสุดแล้วถ้าจะไปบอกว่าโอ้ยช่วงล่างมันนุ่มเหมือนถุงลมอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้คิดผิดนะครับไอ้นี่มันเป็นลักษณะแบบสปริงกับช็อคอัพปกตินะครับมันไม่ได้นุ่มเหมือนถุงลมขนาดนั้นมันเป็นลักษณะของกายภาพที่มันดัดแปลงมาจากรถปิกอัพเพียงแค่เปลี่ยนแพรหลังจากที่เป็นแหนบให้มันเป็นลักษณะแบบเป็นคอยสปริงแล้วก็มีช็อคอัพซ้อนอีกทีนึงนะครับมันไม่ได้นุ่มเหมือนถุงลมขนาดนั้นจริงๆนะไม่ได้นุ่มแบบถุงลมขนาดนั้นมันก็พอซุกซนได้แหละสำหรับคันนี้นะครับส่วนพวงมาลัยเหมือนที่เราแวบบอกไปว่ามันมีเรื่องขององศาจากตัวช่วงล่างนะครับก็คือมุมแคมเบอร์ที่อาจจะไม่ได้บิดเข้าเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราวิ่งกันเนี่ยตรงๆแล้วเราหักซ้ายหักขวานิดๆหน่อยๆเนี่ยไอเนี้ยตอบสนองดีนะครับตอบสนองดีเลยนะครับอาจจะติดเรื่องของน้ำหนักที่ตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไฮดรอลิกจากเดิมที่เป็นไฮดรอลิกแล้วก็มีตัวผ่อนแรงพาวเวอร์อยู่แล้วคราวนี้เขาเปลี่ยนให้เป็นลักษณะแบบตัว VFC ก็คือตัว Variable Flow Control ก็คือไปปรับแรงดันน้ำมันนะครับแบบแปรผันซึ่งไอ้ตัวเนี้ยลักษณะของการทำงานมันจะคล้ายๆกับพวงมาลัยไฟฟ้าแต่ว่าหลักการมันยังเป็นตัวไฮดรอลิกอยู่ซึ่งมันก็ดูเหมือนจะดีแต่พูดตรงๆว่ามันดีในเฉพาะเวลาที่เราใช้งานในความเร็วทั่วๆไปนะครับความเร็วต่ำเนี่ยโอ้โหผมพูดได้เต็มปากเลยว่ามันหนักไปจริงๆแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมชอบพวงมาลัยรุ่นก่อนที่จะติดตั้ง VFC อันนั้นนะโอเคมันอาจจะหนักแบบโอ้หนักอื้อแต่ว่าในแง่ของความหนืดความอะไรมันยังโอเคกว่าไอ้ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันหนักไปอ่ะ
มันหนักไปเอาจริงๆบางจังหวะเนี่ยมันเบาได้มันเบานะเนี่ยฟิลมันจะเหมือนกับพยายามทำให้เหมือนพวงมาลัยไฟฟ้าเนี่ยเออคล้ายๆนะเนี่ยแต่ความแม่นยำเนี่ยโอเคแต่ว่ารู้สึกว่าองศาพวงมาลัยที่ใช้อ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเยอะเกินกว่าที่จะคือถ้าเกิดเราหักเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตอนที่เรากลับรถนะผมหักเงียบแค่นี้แต่องศามันยังไม่ได้ต้องหักหักอีกเนี่ยหักแค่นี้โอ้โหครึ่งนึงนี่แบบยังมันหักเยอะไปเอาจริงโอ้โหโอ้โหเอาเรื่องอยู่อ่ะลองดู paddle shift อีกสักหน่อยนะครับโอ้เออกระชับแฮะในเรื่องของตัวเกียร์ขอลองเกียร์2เออ response ดีถ้าเทียบกับ Hilux Revo ตัว 2.8 ที่เป็น Low 4 GRไอ้อาการที่แบบตบแพดเดิลชิปไปแล้วแล้วกว่าที่เกียร์มันจะเปลี่ยนมันใช้เวลาประมาณเกือบๆ3วิเนี่ยเฮ้ยไออาการนี้ไม่ค่อยเจอฮะไม่เจอเว้ยหรือว่ามันเป็นที่ว่าตัวรถเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองหาคำตอบดูอีกทีหนึ่งต่อเกียร์4ไปได้แบบเอาเรื่องเอาเรื่องสุดๆในเรื่องของความปลอดภัยนะครับ Toyota Fortuner GR Sport ตัวนี้ยังคงให้ Toyota Safety Sense เช่นเคยนะครับหลักๆก็มีเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติซึ่งจริงๆแล้วไม่รู้ว่าเบรกออโต้หรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะช่วยชะลอมากกว่านะครับมี Blind Spot ให้มีเตือนมุมอับขณะถอยหลังนะครับ RCTA มี Lane Keep Assist ก็คือจะเตือนในกรณีที่เราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับรถมันก็จะเบี่ยงเลนให้ซึ่งวิธีการเบี่ยงเลนของเขาก็คือใช้เบรกจับนั่นเองนะครับเบรกจับแล้วก็มันก็จะทำให้ตัวรถเนี่ยเปลี่ยนทิศทางได้เนี่ยอย่างเช่นเราวิ่งกันอยู่เนี่ยแล้วเราลองไม่เปลี่ยนเนี่ยมันใช้เบรกหน้าในการหน่วงนะครับทำให้รถเนี่ยปรับทิศทางได้นะครับซึ่งมันจะต่างจากรถที่ใช้เซตตัวไฟฟ้าทั้งหมดที่พวงมาลัยไฟฟ้าใช่ไหมพอรู้ว่ามันเบี่ยงออกเขาก็จะให้พวงมาลัยทำงานแต่นี้ใช้เบรกเออก็เป็นเทคนิคในเชิงวิศวกรรมที่เขาใช้นะครับแล้วก็จับมาก็ค่อนข้างที่จะนวลขึ้นนะครับรู้สึกได้ว่ารุ่นที่เปิดตัวมาแรกๆอ่ะที่ใส่มาแรกๆเนี่ยรู้สึกว่าจะจับอันตรายอยู่เหมือนกันจับแรงอยู่นะเนี่ยเอาจริงแต่ถ้าโดยรวมนะครับสำหรับ Toyota Fortuner GR Sport ถือว่าในราคา 1,989,000 บาทอันนี้หลังคาดำนะราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าพูดกันในเชิงของสมรรถนะที่ให้เนี่ยผมว่าสายเท้าหนักเนี่ยชื่นชอบแน่นอนแต่มันก็จะต้องแลกกับราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับถ้าว่ากันเนี่ยคุณเอาสมรรถนะถ้าแบบเหลือเฟือจริงๆแบบไม่ได้แบบเอาดุดันมากอ่ะ204แรงม้าใน Legender ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดมองถึงการใช้งานนะครับแล้วต้องการกำลังมากกว่านั้นโอเคคุณทบเงินมาเล่นตัว GR Sport ก็น่าจะเป็นตัวจบได้พูดถึงจุดขัดใจซะหน่อยนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องพูดทุกรีวิวอยู่แล้วแหละแก้อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของช่วงล่างครับช่วงล่างเนี่ยโอเคได้โชคโมโนทูปมามันก็ปิดจุดอ่อนในเรื่องของไออาการดีดเด้งซึ่งมันเคยมีอยู่ใน Fortuner พอใส่โชคโมโนทูปถามว่าไอดีดเด้งมันหายไปไหมไม่ได้ถึงกับหายมันแก้ให้ลดน้อยลงลดน้อยลงจริงๆแต่มันก็ยังมีอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้ยังเป็นส่วนที่ Fortuner เองจะต้องแก้ไขรวมไปถึงเรื่องของความมั่นใจในการเข้าโค้งตรงนี้ต้องปรับปรุงเพราะว่าบางคนน่าจะแบบว่าชอบขับเดิมอะแล้วกล้ายัดเนี่ย
ถ้าสู้ในเรื่องของอาการได้นี่ก็ถือว่าคุณมีทักษะที่เจ๋งมากนะครับแต่ว่าถ้าว่าเอาจริงๆแล้วปรับได้ก็ดีนะครับในเรื่องของการทรงตัวในเรื่องของความนุ่มสบายที่น่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าเอาตรงๆรถยนต์ Fortuner เนี่ยมีหลายคนซื้อด้วยความที่อ่ะปัจจัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งความชื่นชอบของแต่ละคนถ้าปรับได้ก็จะดีนะครับจุดต่อมาก็คือเรื่องของพวงมาลัย VFC นะครับเป็น VFC ก็จริงนะแต่รู้สึกว่ามันมีความไม่ make sense ในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ำหนักเรื่องของช่วงความเร็วในการทำงานต่างๆผมว่าในเจเนอเรชันต่อไปใส่ระบบไฟฟ้ามาเลยแต่เขาก็จะคอนเซิร์นในเรื่องของค่าบำรุงรักษาซึ่งตรงเนี้ยก็ต้องแลกกันก็ต้องหาวิธีแล้วว่าจะทำยังไงให้มันดูแลง่ายนะครับทนทานอะไรประมาณนี้แต่ใส่มาเถอะพวงมาลัยไฟฟ้าอย่างต่อมาก็คือระบบเลนคีปนะครับก็คือเลนคีปแอสซิสเนี่ยโดยใช้เบรกจับเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีแต่ผมมองว่าถ้าพี่เปลี่ยนเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าให้ระบบไฟฟ้ามันทำงานน่าจะเป็นเรื่องดีไหมคือไม่ควรใช้เบรกด้วยซ้ำเพราะบางคนก็ตกใจหุ้ยมันทำไมมันทำงานน่ะมันควรที่จะปรับเหมือนเพื่อนๆได้แล้วอย่างต่อมาที่ผมว่าน่าจะพูดกันก็คือ เบรกมือนะครับตอนนี้ PPV แทบจะทุกค่ายแล้วแหละเป็นเบรกมือไฟฟ้ากันหมดแล้วนะครับมีแต่พี่โตนี่แหละที่ยังเป็นเบรกมือแบบสไตล์แบบโตเกียวดิฟนะครับหรือเบรกมือสมัยกรุงศรีหรือใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เสียงของความทนทานยังคงอยู่นะครับแต่ว่าหลายคนก็อยากจะได้เบรกมือไฟฟ้าเพราะว่าเวลาเจอรถติดหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อไปแล้วก็ใช้งานในเมืองกันซะเยอะแน่นอนหลายคนอาจจะแบบเนี้ยจอดรอไฟแดงเงี้ยเราต้องใส่เบรกมือหรอจริงๆก็ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่หลายคนก็คงจะแบบไม่เอาอ่ะเรื่องเบรกมือเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเจเนอเรชันต่อไปอ่ะเขาต้องใส่ได้แล้วถ้าไม่ใส่เนี่ยเขาก็เสียบัลลังก์แน่นอนนะครับข้อมูลที่ผมเล่าไปโอเคมันอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ถูกใจมีบางอย่างที่ไม่เห็นด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนานาจิตตังนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดครับการตัดสินใจรวมไปถึงความชื่นชอบเนี่ยมันอยู่ที่คุณผู้ชมล้วนๆเลยคุณชื่นชอบรถทรงนี้คุณชื่นชอบพละกำลังแบบนี้ก็ถ้ามันตรงกับไลฟ์สไตล์ตรงกับการใช้งานของคุณจัดได้เลยครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ชอบมันไม่ตรงกับที่เราต้องการยังมีผู้เล่นรายอื่นหรือมีรุ่นอื่นๆที่ผมมองว่าอยากให้คุณผู้ชมไปลองขับไปสัมผัสไปจับและลองดูว่าเอ้ยรุ่นอื่นๆเนี่ยมันตรงจริตคุณหรือเปล่าไปลองไปสัมผัสกันดูคันจริงกันครับกับรถรุ่นอื่นๆในกลุ่มของ PPV และถ้าเกิดคุณมองเรื่องของพละกำลังสูงแล้วก็ Fortuner GR Sport 224แรงม้าก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งลองไปพิจารณากันดูครับทั้งนี้ทั้งนั้นใครที่อยากจะสัมผัสและทดลองขับตัว Toyota Fortuner GR Sport กับขุมพลังดีเซล 2.8 ลิตร224แรงม้านะครับก็ลองติดต่อสอบถามผู้แทนจำหน่าย Toyota ใกล้บ้านท่านทั่วประเทศหรือถ้าใครอยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะครับลองติดต่อที่ Toyota Alive Space นะครับที่นั่นเขาจะมีสนามทดสอบให้คุณได้ลองกันนะครับทั้ง On Road และ Off Road ด้วยก็ลองติดต่อสอบถามและจองคิวกันดูได้นะครับสำหรับ Toyota Fortuner 224แรงม้านะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ carsite.in.th นะครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถรุ่นนี้อยู่นะครับนี่คือทั้งหมดของ Carsite Team คลิปรีวิวครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ